เรื่องพระพุทธบัญญัติจีวรพระพุทธบัญชาให้แต่งจีวรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชครุตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางทักขีนาคิรีชนบท พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคตซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยมพูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้างพูนคันนาขั้นในระหว่างระหว่างด้วยคันนาสั้นๆพูนคันนาเชื่อมกันดังทางสีแพร่งตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกันไปครั้นแล้วรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่า อาน o เธอเห็นนาของชาวมคตซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยมพูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้างพูนคันนาขั้นในระหว่างระหว่างด้วยคันนาสั้นพูนคันนาเชื่อมกันเป็นทางสี่แพร่งตามที่ซึ่งคันนากับคันนา ผ่านตัดกันไปหรือไม่ท่านพระอานน์กราบทูลว่าเห็นตามพระพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าข้าเธอสามารถแต่งจีวรของภิกษุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่สามารถพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณทักขินาคิรีชนบทตามพระพุทธ,ธาพิรมแล้วเสด็จกลับมาพระนครราชครืออีกครั้งนั้นท่านพระอาุน์แต่งจีวรสำหรับภิกษุหลายรูปครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงทอดพระเนตรจีวร ที่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งแล้วพระพุทธเจ้าข้าตรสัสสรรเสริญท่านพระอานนท์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงธรมธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภริกษุทั้งหลาย อานทน์เป็นคนฉลาดอานทน์ได้ทราบซึ้งถึงเนื้อความแห่งถ้อยคำที่เรากล่าวย่อได้โดยกว้างขวางอาน,นท์ทำผ้ากุศิก็ได้ทำผ้าชื่ออัฏฐกุศิก็ได้ทำผ้าชื่อมนทนก็ได้ทำผ้าชื่ออัฏฐมนทนก็ได้ ทำผ้าชื่อวิวัตตก็ได้ทำผ้าชื่ออนุวิวัตตก็ได้ทำผ้าชื่อคีเวยักก็ได้ทำผ้าชื่อชังเคยักก็ได้และทำผ้าชื่อพาหันตักก็ได้จีวรจักเป็นผ้าที่ตัดแล้วเศร้าหมองด้วยสัตรา สมควรแก่สมณะและพวกศัตรูไม่ต้องการดูการพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าสังคาติตัดผ้าอุตราสงตัดผ้าอันตรวาสกตัดสเสด็จพระพุทธดำเนินทางไกลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณพระนครราชครุตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครเวสาลีพระองค์เสด็จพระพุทธดำเนินทางไกลระหว่างพระนครราชครุและระหว่างพระนครเวสาลีต่อกันได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายรูปหอบผ้าพรุงพรังบ้างก็ทูลห่อผ้าที่พับดังฟูกขึ้นบนศีรษะ บ้างก็แบกขึ้นบ่าบ้างก็กระเดียดไว้ที่สะเอวเดินมาอยู่ครั้นแล้วได้ทรงดำริว่าโมคะบุรุษเหล่านี้เวียนมาเพื่อความมักมากในจีวรเร็วนักเราจะพึงกั้นเขตตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลายครั้นพระผู้มีพระภาค สเสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับถึงพระนครเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคตมะกะเจดีเขตพ,พระนครเวสาลีนั้นก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงผ้าจีวรผืนเดียวประทับนั่งอยู่กลางแจ้งตอนกลางคืน ขณะน้ำค้างตกในราตรีเหมันตะฤดูกำลังหนาวตั้งอยู่ระหว่างเดือนสามกับเดือนสี่ต่อกันความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วความหนาวจึงได้มีแก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงทรงห่มจีวรพื้นที่สองความหนาว ไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเมื่อมัชฌิมยามผ่านไปแล้วความหนาวจึงได้มีแก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงส่งห่มจีวรพื้นที่สามความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเมื่อปัจฉิมยามผ่านไปแล้วขณะรุ่งอรุณแห่งราตรี อันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่นความหนาวได้มีแกพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงส่งห่มจีวรพื้นที่สี่ความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ส่งพระดำริว่ากุลบุตรในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคนขี้หนาวกลัวต่อความหนาว อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืนฉะนันหนอเราจะพึงกั้นเขตตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลายเราพึงอนุญาตผ้าสามผืนพระพุทธานุญาตไตรจีวรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงรมธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเราเดินทางไกลในระหว่างพระนครราชครึกและระหว่างพระนครเวสาลีต่อกันได้เห็นภิกษุหลายรูปในธรรมวินัยนี้ หอบผ้าพรุงพรังบ้างก็ทูลหอผ้าที่พับดังฟูขึ้นบนศีรษะบ้างก็แบกขึ้นบ่าบ้างก็กระเดียดไว้ที่สะเอวเดินมาอยู่ครั้นแล้วเราได้ดำริว่าโมคาบุรุษเหล่านี้เวียนมาเพื่อความมักมากในจีวรเร็วนักชะไหนหนอ เราจะพึงกั้นเขตตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายเราครองผ้าผืนเดียวนั่งอยู่กลางแจ้งณนะตำบนนี้ตอนกลางคืนขณะน้ำค้างตกในราตรีเหมันตรดุดูกำลังหนาวตั้งอยู่ระหว่างเดือนสาม กับระหว่างเดือนสี่ต่อกันความหนาวไม่ได้มีแก่เราเมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วความหนาวจึงได้มีแก่เราเราจึงห่มจีวรผืนที่สองความหนาวมิได้มีแก่เราเมื่อมัชชิมยามผ่านไปแล้วความหนาวได้มีแก่เรา เราจึงห่มจีวรผืนที่สามความหนาวมิได้มีแก่เราเมื่อปัจฉิมยามผ่านไปแล้วขณะรุ่งอรุณแห่งราตรีอันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่นความหนาวจึงได้มีแก่เราเราจึงห่มจีวรผืนที่สี่ความหนาวมิได้มีแก่เรา ดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้ดำริว่ากุลบุตรในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคนขี้หนาวกลัวต่อความหนาวก็อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืนฉะไหนหนอเราจะพึงกั้นเขตตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย เราจะพึงอนุญาตไตรจีวรดูกระภิษุท์ทั้งหลายเราอนุญาตไตรจีวรคือผ้าสังคาติสองชั้นผ้าอุตราสงอ์ชั้นเดียวผ้าอันตรวาสศชั้นเดียวพระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวรก็โดยสมัยนั้นแล พระฉับพักคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรจึงใช้จีวรสำรับหนึ่งสำรับเข้าบ้านสำรับหนึ่งสำรับอยู่ในอารามสำรับหนึ่งสำรับลงสงน้ำบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉไหนพระฉับพักคี จึงได้ทรงอดิเลกจีวรเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงธรรมธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุ ไม่พึงทรงอดิเรกจีวรรูปใดทรงพึงปรับอาบัตตามธรรมสมัยต่อมาอดิเรกจีวรบังเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนท์และท่านประสงค์จะถวายจีวรนนั้นแด่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ถึงเมืองสาเกตท่านพระอานนท์ จึงได้มีความปริวิตกว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุไม่พึงทรงอดเรกจีวรก็อดเรกจีวรน,นี้บังเกิดแก่เราและเราก็ใคร่จะถวายจีวรผืนนี้แก่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านอยู่ถึงเมืองสาเกตเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล้วกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานอนท์ยังอีกนานเท่าไหร่สารีบุตรจึงจะกลับมาท่านพระอานอนท์กราบทูลว่ายังอีกเก้าวันหรือสิบวันพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรมธรรมีกระถา ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกรราภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทรงอดีเรกจีวรไว้ได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งพระพุทธานุญาตขหบ,บดีจีวรหกชนิดก็โดยสมัยนั้นแล จีวอทั้งเนื้อดีและเลวเกิดขึ้นแก่สงครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าจีวรชนิดใดหนอแลพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตชนิดใดไม่ทรงอนุญาตแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกระภิษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรหกชนิดคือจีวรทำด้วยเปลือกไม้หนึ่งทำด้วยฝ้ายหนึ่งทำด้วยไหมหนึ่งทำด้วยขนสัตว์หนึ่งทำด้วยป่านหนึ่งทำด้วยของเจือกันหนึ่งสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลาย ที่ยินดีข้าบดีจีวรนนั้นพากันรังเกียจไม่ยินดีผ้าบางสุกุลโดยคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตจีวออย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่สองอย่างจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ยินดีขหะบดีจีวรยินดีผ้าบางสุกุลได้แต่เราสันเสริญความสันโดษด้วยจีวรทั้งสองนั้นเรื่องพระพุทธบัญญัติจีวรจบ